ติ๊กเจษฎาพรยอมรับโอภัสจีราเป็นนักครั้งแรกพ่อแม่ดูแลอย่างดีทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันเลยจ้าเมื่อสามีแห่งชาติพระเอกหนุ่มดอดตลอดการอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรที่ได้สมมาเป็นแขกรับเชิญในรายการตีท้ายครัวและได้รู้เรื่องราวความรักครั้งแรกในอดีตของเขาด้วยโดยงานนี้พี่ติ๊กได้พูดเองกับปากเลยล่ะค่ะว่าโอภัสจีราเป็นรักแรกของพี่ติ๊กแต่ภาพจำที่พี่ติ๊กจำได้ก็คือโอเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งพ่อไม่ทิ้งน้องทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวและนอกจากนี้แล้วมดดำก็หันมาถามโอด้วยซึ่งเจ้าตัวตอบว่าพี่ติ๊กก็คือดักครั้งแรกเหมือนกันแต่ยังพูดถึงความดังที่จำได้เป็นอย่างดีว่าจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่ติ๊กดูแลโอสอนทุกอย่างสอนขับรถคุณพ่อไปรับไปส่งน่ารักมากยังจำได้และดึกถึงเสมอพูดแล้วจะร้องไห้